ู่ในสายกับเราแล้วนะครับนายแพทย์กุลเทพรัตนโกวิทย์แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลวิมุตติครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับก็คุณผู้ฟังก็มีฟังทั้งหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 ด้วยครับคุณหมอครับก็เรื่องของท้องผูกต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้ยินเรื่องนี้มาค่อนข้างนานเรารู้จักกับโรคท้องผูกมานานแล้วคุณหมอแต่ไม่รู้ท้องผูกเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรได้บ้างครับมันกินไม่ดีหรือว่ามันพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับคุณหมอฮะครับผมก็จริงๆอาจจะมาแบ่งท้องผูกเป็น2 ส่วนง่ายๆก่อนก็ได้ครับว่าเป็นท้องผูกที่เกิดขึ้นเฉียบพลันหรือว่าท้องผูกที่เกิดขึ้นมาแบบเรื้อรังเป็นเวลามานานๆแล้วนะครับทีนี้ถ้าเฉียบพลันเนี่ยก็เป็นไปได้หลายๆสาเหตุเช่นพักผ่อนไม่พอดื่มน้ำน้อยมียาบางอย่างที่ไปกระตุ้นให้มีอาการท้องผูกเกิดขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งความเจ็บป่วยบางอย่างก็ทำให้เป็นได้ครับแต่ว่าที่เราจะเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของท้องผูกเรื้อรังคือเป็นมานานที่จะมีปัญหากันเยอะๆก็ทีนี้ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยครับเราจะมาแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อในการขับถ่ายมันผิดปกติไปโดยปกติเนี่ยครับการขับถ่ายเราก็จะใช้กล้ามเนื้อช่องท้องกับกล้ามเนื้อเชิงกรานแล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดของทวารหนักโดยการในช่องท้องก็จะมีการเบ่งหรือเกร็งนะฮะส่วนหูรูดกับเชิงกรานก็จะคลายตัวเพื่อเปิดเหมือนเป็นทางออกครับนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้ามันผิดปกติไปเช่นเราเกร็งได้เบ่งไม่ได้ไม่ดีพอหรือไม่ถูกต้องหรือการคลายตัวผิดธรรมชาติไปหรือแทนที่จะคลายของหูรูดมันขมิบตัวตรงนี้ก็จะเกิดท้องผูกขึ้นมาได้ส่วนที่2ก็จะเป็นพวกเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกของลำไส้ที่มันผิดปกติไปโดยปกติถ้าอุจจาระเราลงมาถึงส่วนล่างสุดของลำไส้แล้วครับเราก็จะรู้สึกว่าเราปวดถ่ายแล้วก็สมองก็จะสั่งการให้เราไปหาที่ห้องน้ำไปขับถ่ายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะเกิดจากการกลั้นบ่อยๆก็ได้หรืออาจจะเกิดจากภาวะบางอย่างที่ทำให้การรับรู้ความรู้สึกตรงนี้มันผิดธรรมชาติไปอุจจาระลงมาถึงที่ในขนาดที่เหมาะสมที่เราจะไปถ่ายแล้วแต่เราไม่รู้สึกปวดเราก็ไม่ได้ไปถ่ายก็มีการกลั้นไปอุจจาระอาจจะแข็งหรือถ่ายยากหรืออะไรต่างตรงนี้ก็จะเกิดท้องผูกได้เช่นเดียวกันที่เป็นภาวะที่มันจะเรื้อรังได้ครับแล้วก็อันที่3%น้อยที่สุดที่จะเจอแต่ว่าก็จะถูกพูดถึงบ่อยเป็นพิเศษหน่อยครับแต่มีจำนวนคนไข้ไม่ค่อยเยอะมากก็จะเป็นตัวลำไส้ที่มันเคลื่อนตัวช้าๆครับหรือมีการติดตัวของลำไส้ที่ค่อนข้างช้าทำให้อุจจาระมาถึงที่ที่เราจะเบ่งถ่ายได้ช้าลงไปซึ่งอุจจาระอาจจะแข็งขึ้นก็ได้หรือว่ามีปริมาณมากเกินไปที่เราจะไปขับถ่ายหรือมีการตกค้างอยู่ในลำไส้ค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้เราก็จะเรียกภาวะท้องผูกจากลำไส้เคลื่อนตัวช้าซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อของลำไส้ที่มันผิดปกติไปเราจะแบ่งสาเหตุออกเป็น3อย่างใหญ่ๆในกลุ่มที่เป็นท้องผูกเรื้อรังนะครับครับโอ้เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุอย่างเดียวหรือยังไงครับคุณหมอจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกวัยนะครับท้องผูกก็เป็นได้ทุกวัยเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยซ้ำนะครับครับจริงแต่ว่าเพศเนี่ยจะต่างนิดนึงในเพศหญิงเราจะเจอมากกว่าในเพศชายหน่อยอ้าวนะฮะครับก็ท้องผูกอาจจะมีเรื่องของเพศที่แตกต่างกันหน่อยเพศหญิงกับเพศชายอาจจะมีอัตราส่วนที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าวัยเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับเพียงแต่ยิ่งอายุเยอะมากแอคทิวิตี้ลดลงหรือกิจวัตรอะไรต่างๆลดลงโอกาสที่เราจะเห็นท้องผูกก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นเองแต่จริงๆเกิดได้ทุกวัยครับครับสามลักษณะ3รูปแบบที่คุณหมอพูดมาตอนต้นนะครับมันสามารถแก้ไขหรือว่ามันมีวิธีปรับไม่ให้เกิดอาการจากสาเหตุนั้นๆได้บ้างไหมครับครับจริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวต้นตอเหมือนเราจะรักษาอะไรเราก็จะไปรักษาที่ต้นตอเพื่อให้มันสงบหรือหายขาดได้ดีที่สุดนะครับครับทั้ง3อย่างมีวิธีรักษาที่แตกต่างกันออกไปอย่างเล็กอย่างละน้อยแล้วก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนิดหน่อยแต่ว่ามีแนวทางการรักษาที่ชัดเจนทั้ง3อย่างอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไป
พราะฉะนั้นจริงๆแล้วท้องผูกไม่ได้เท่ากับโยนไปที่ยาระบายแล้วก็ใช้ยาระบายกันไปต่อๆไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวโอเคแต่ว่าเราจะต้องมาเจาะหาสาเหตุว่าเป็นในกลุ่มไหนมากกว่ารวมถึงไปสกรีนในเบื้องต้นว่ามียามีอะไรต่างๆที่ทำให้เขาเป็นได้ด้วยบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็รักษาไปตามสาเหตุเนี่ยรักษาได้ครับไม่ใช่รักษาไม่ได้ครับยังไงบ้างครับถ้าการรักษาเรื่องของการรักษาเองจะเริ่มตั้งแต่ยาระบายก่อนเลยเป็นอันดับแรกหรือเปล่าหรือว่าควรจะมีวิธีอื่นที่มันส่งผลน้อยกว่าหรือว่ามันดีกว่าหรือว่าอะไรอย่างไรบ้างครับครับก็ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าท้องผูกเนี่ยผมว่าคนที่ท้องผูกทุกคนรู้จักยาระบายเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่พลาดผมที่สักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่น่าจะเริ่มทานยาระบายกันมาระดับหนึ่งอยู่แล้วยาระบายทั่วๆไปที่เรามีกันตามสถานขายยาหรือโรงพยาบาลหรือคลินิกก็แล้วแต่อันนี้มีอยู่แล้วแต่มันก็จะมียาอีกกลุ่มนึงสเต็ปขึ้นมาอีกหน่อยเราเรียกว่ากลุ่มใหม่หรือว่าเป็นยาที่ทำให้มีไม่ว่าจะเป็นปรับลำไส้หรือยาระบายกลุ่มใหม่ก็แล้วแต่ก็จะมีกลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นมาที่อาจจะปรึกษาแพทย์แล้วอาจจะได้รับมาต่อมาในเบื้องต้นนะครับเอาเป็นนั้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแยกหาสาเหตุ3อย่างที่เมื่อกี้ว่าไปแล้วแล้วเราก็จะมาลงลึกสู่การรักษามากขึ้นโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือเรื่องของการรับความรู้สึกของลำไส้ครับอันนี้การรักษาจะไม่ได้ไปพึ่งบนยามากนักละเพราะว่าเราจะต้องมาปรับการใช้งานมันใหม่เพื่อให้มันกลับมาคงสภาพเดิมแต่ว่าข้อดีของ2กลุ่มเนี้ยการรักษาแก้ไขตรงจุดเนี้ยมันก็คล้ายๆกับเราไปแก้ที่ต้นตอละคนไข้ก็จะไม่อาจจะต้องอาจจะไม่ต้องไปทานยาระบายหรือทานยาอะไรเพื่อคอนโทรลตรงนั้นเพียงแต่ว่าการปรับตรงเนี้ยครับเราจะต้องอาศัยการฝึกเช่นฝึกกล้ามเนื้อให้มันกลับมาทำงานสัมพันธ์กันเหมือนเดิมหรือฝึกความรู้สึกให้มันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะต้องร่วมไปกับการปรับพฤติกรรมเราด้วยครับครับส่วนถ้าในแง่ของกลุ่มที่เป็นลำไส้เคลื่อนตัวช้าครับอันเนี้ยแนวโน้มจะเป็นเรื่องของการใช้ยาครับซึ่งถ้าใช้ยาไม่สำเร็จไปแล้วอันนั้นน่ะถึงจะมาดูกันว่าลำไส้มันเคลื่อนตัวช้าในส่วนไหนมีส่วนไหนเป็นพิเศษไหมหรือทั้งลำไส้หรือถ้าระบบประสาทมันเสียหายไปแบบสมบูรณ์เลยกรณีนี้ก็จะนำไปสู่การผ่าตัดจะเป็นบางส่วนของลำไส้หรือทั้งหมดของลำไส้ใหญ่ก็ได้แล้วเราก็จะเป็นการรักษาอีกแบบนึงแต่ว่าทั้ง3ทางอะครับจะมีแนวทางการรักษาที่ชัดเจนครับเพียงแต่ว่าข้อแรกในเบื้องต้นเลยผมว่าก่อนที่จะไปลงไปในการรักษาทั้ง3ทางอย่างเงี้ยครับที่แต่ละไม่ว่าจะเป็นการเทรนกล้ามเนื้อการเทรนความรู้สึกหรือว่าการใช้ยาก็ตามเราจะต้องมาปรับสิ่งที่เรียกว่าเป็นใช้ภาษาอังกฤษก็เป็น good bowel habit หรือสุขลักษณะการถ่ายที่ดีก่อนคือ ไม่กลั้นอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมได้ยินตอนเกิดต้นรายการเรื่องของรถติดนะทำให้ท้องผูกได้ไหมก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเราปวดถ่ายแต่เราอยู่ในรถติดๆแล้วไปถ่ายไม่ได้มีกลั้นอุจจาระทุกเช้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นในแง่ความเป็นจริงก็คือไม่กลั้นทำได้ยังไงผมว่าง่ายที่สุดคือเซตเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำที่เรารู้ว่าเราเข้าได้ถือว่าเป็นแน่ทุกวันต่อให้ถ่ายไม่ออกถ่ายออกไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเนี้ยคือเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งทำการเบรกสักประมาณ5นาที10นาทีก็ได้เพื่อคล้ายๆให้ร่างกายเรารับรู้ว่าเนี่ยคือเวลาเราเข้าห้องน้ำนะมันจะได้เป็นเวลาที่เซตแพทเทิร์นแล้วก็ในแง่ของการเข้าน้ำอีกข้อหนึ่งที่ผมว่าในยุคนี้อาจจะมีเจอได้บ่อยๆก็เช่นเล่นมือถือเกม Facebook อ่านหนังสือหรือดู YouTube อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้อาจจะต้องลดละเลิกนิดนึงฮะเพราะอาจจะต้องโฟกัสจากการขับถ่ายสักช่วงหนึ่งสั้นๆ5นาที10นาทีเท่านั้นเองเข้าไปออกมาลุกเลยเพราะงั้นมันจะกลายเป็นเราสร้างคอนดิชันว่าเข้าห้องน้ำต้องเล่นมือถือก่อนต้องเล่นต่อต้องอ่านหนังสือก่อนแล้วถึงจะไปถ่ายได้มันจะยิ่งยืดระยะเวลาการถ่ายออกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดท้องผูกตามมาอยู่ดีเพราะนั้น2อย่างง่ายๆเนี่ยครับอาจจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยในเบื้องต้นในแง่ของขั้นต้นของการรักษานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะว่าไปตามการรักษาในแต่ละแนวทางไปครับเหมือนทำสมาธิเหมือนกันนะคุณหมอนะก็ค่อนข้างครับแต่จริงๆมันเป็นการผ่อนคลายมากกว่าครับเพราะว่าสายเราอยากให้มันร่างกายเราได้ผ่อนคลายมากสุดมากกว่าที่จะเราจะไปฟอร์สหรือว่าไปคิดว่าไม่ถ่ายอีกแล้วไม่ถ่ายอีกแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะว่ายิ่งคิดมากยิ่งเกรงมากยิ่งถ่ายยากนะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยเมื่อกี้ว่าบางคนเนี่ยโหยิ่งสมัยก่อนนั่งห้องน้ำเป็นชั่วโมงเลยแล้วถ้าแบบ
บางบ้านนี่มีห้องน้ำห้องเดียวนี่ตอนเช้านี่โอ้โหการจราจรติดขัดจบเลยครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะครับแบบว่าเหมือนแบบบางทีเขาเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยคืออันนี้มันก็จะติดเป็นนิสัยเป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติแบบไปนั่งแล้วไม่ออกอะไรแบบเนี้ยครับก็ถ้าเราไปนั่งรอแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นคอนดิชันใหม่ของร่างกายเราครับว่าเรารอได้ ถ้าไปเทียบยกตัวอย่างง่ายๆแบบเอายกตัวอย่างเป็นตัวอย่างเล่นๆสักตัวอย่างก็ได้ครับเช่นสมมติเราจะเดินทางไกลอย่างเงี้ยครับเราจะเข้าห้องน้ำไม่ได้ปวดปัสสาวะหรอกแต่รู้ว่าจะเดินทางไกลสามารถเข้าห้องน้ำไปแล้วปัสสาวะได้ดื้อๆเลยครับเป็นคอนดิชันว่าเราเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะมันเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้ไปเปิดมือถือตอนปัสสาวะเราไม่ได้ไปทำอะไรมันจะเป็นออโต้คอนดิชันลักษณะนั้นการขับถ่ายจริงๆก็ใกล้เคียงกันแหละครับมันก็มีออโต้คอนดิชันของมันอยู่เพียงแต่ว่าเราไปเปลี่ยนมันเยอะแล้วอ่ะในยุคนี้ไปทำอย่างอื่นทำนู่นทำนี่อะไรเยอะแยะแล้วมันเป็นคอนดิชันที่มันจะค่อยๆทำให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยส่วนหนึ่งซึ่งตรงนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนไปอย่างนั้นครับครับอาจารย์แล้วอย่างผมอันนี้ผมอาจจะเคยได้ยินบางคนที่แบบเขาสูบบุหรี่เขาบอกว่าเวลาหน้าห้องน้ำเขาต้องสูบบุหรี่นี่เขาจะถ่ายไม่ออกอันนี้จริงๆมันมีผลเกี่ยวข้องกันไหมครับอาจารย์คำตอบนี้ไม่ได้แนะนำให้สูบบุหรี่นะครับแต่ว่าในคำตอบก็เหมือนเป็นข้ออ้างสำหรับคนที่แบบแล้วก็ผมมองว่าแบบนี่ในปัจจุบันการที่จะไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำเนี่ยมันก็โหไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วครับใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าโดยทฤษฎีก่อนครับโดยทฤษฎีก่อนตัวนิโคตินเองครับมันทำให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัวได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการคลายตัวได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะเบ่งถ่ายออกได้มากขึ้นแต่ย้ำเหมือนเดิมนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นโซลูชันในการรักษาทั้งปูนะครับเพียงแต่ว่าโอเคถ้าตามทฤษฎีครับตัวนิโคตินเองมันทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนมีการคลายตัวได้ง่ายขึ้นประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบอกว่ามีคนบอกว่าสูบบุหรี่แล้วเข้าน้ำง่ายขึ้นจริงไหมคำตอบก็โดยทฤษฎีนะจริงเพียงแต่ว่ามันมีโทษมากกว่าประโยชน์เยอะเลยคงไม่ใช่เป็นข้อแนะนำโดยเฉพาะโทษปรับด้วยนะครับคุณหมอที่แบบว่าเป็นสูบบุหรี่สถานที่แล้วนะใช่ครับโอ้นะฮะแล้วอย่างคนที่ชอบขับถ่ายคุณหมอแบบว่าบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบอุ๊ยเหมือนเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาแทบไม่ต้องเบ่งเลยเขาโอ้โหถ่ายเสร็จปุ๊บออกเลยอย่างเร็วอะไรเงี้ยแบบนี้ถือว่าดีไหมครับถือว่าดีครับถ้าสมมติว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมว่าประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่เชิงอยู่ที่ถ่ายออกถ่ายไม่ออก 100% นะครับเวลาเราพูดถึงสองฝูงจริงๆมันอยู่ที่ว่าหมดกับไม่หมดแต่ถ้าเป็นโล่งกับไม่โล่งนั่นแหละครับรู้สึกว่าโล่งไม่มีอะไรเหลือค้างแต่เวลาสั้นๆอันนี้เรียกว่าดีแต่ถ้าถ่ายแล้วสั้นเหมือนกันตั๊บเดียวเดินออกเลยแต่ไม่เคยรู้สึกว่าโล่งเลยต่อให้ถ่ายวันละครั้งเลย7วันก็ถ่าย7ครั้งเลยอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่เป็นท้องผูกอยู่ดีเพราะนั้นประเด็นอยู่ที่ complete กับไม่ complete หรือโล่งกับไม่โล่งนี่แหละครับใช่เลยครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าบางทีมันเหมือนยังไม่สุดมันเหมือนยังไม่สบายอะไรเงี้ยนี่เลยเมื่อกี้เห็นผมเห็นคุณผู้ฟังถามมาแวบๆเลยแบบไหนกี่วันคือแบบเหมือนไม่ถ่ายกี่วันเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ถ่ายกี่วันถึงเรียกว่าท้องผูกหรอครับน่าจะเชื่อมกับเมื่อกี้ได้นะได้ไหมจริงจริงมันก็มีจำนวนวันที่มาเป็นตัววัดได้ครับจริงคำว่าท้องผูกมันไม่เชิงว่าไม่ถ่ายอย่างที่เกิดไปเมื่อกี้นี้จริงแต่ว่าถ้าเราจะวัดคำว่าไม่ถ่ายได้ไหมได้ครับแต่คำว่าไม่ถ่ายก็คือประมาณ 2-3 วันอันนี้เรียกว่าผิดปกตินะครับหรือว่าถ่ายจริงๆไม่ถึง 2-3 วันถ้าอย่างนั้นสักทีเดียวก็ได้อาจจะว่าสัปดาห์หนึ่งถ่ายไม่ถึง 2-3 วันหรือสัปดาห์หนึ่งถ่ายไม่เกิน3วันอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียกว่าท้องผูกหรือถ่ายแล้วรู้สึกว่าไม่สุดเลยเกิน3วันต่อสัปดาห์ก็เรียกท้องผูกอยู่ดีหรือถ่ายแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเฮ้ยถ้าไม่เบ่งตลอดครึ่งชั่วโมงไม่ออกเลยอ่ะถ่ายยากมากต้องออกแรงมากๆตลอดเวลาเลยหน้าดำหน้าเขียวเลยอันนี้ก็เรียกท้องผูกแต่ต่อให้ออกทุกวันเลยแต่โอ้โหจะถ่ายทีเนี่ยแบบถ้าจะต้องสู้กันเลยแหละอันนี้ก็เรียกท้องผูกเหมือนกันหรือถ่ายแล้วมีเลือดออกแล้วก็เจ็บถ่ายแล้วเจ็บทุกครั้งอย่างเงี้ยครับอ
อันเนี้ยก็เป็นพาร์ทหนึ่งของท้องผูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องมองทั้งวอลลุ่มหรือว่าจำนวนครั้งด้วยมองเรื่องของคุณภาพด้วยโล่งไม่โล่งมองเรื่องของความยากด้วยว่ายากไม่ยากเนี่ยครับน้องผูกจะวัดกันที่สิ่งเหล่านี้ด้วยมันจะไม่ถึงกับจับว่าเป็นจำนวนวันเท่านั้นผมชอบคำว่าคุณภาพของคุณหมอมากเลยมันจะต้องมองหลายมุมหน่อยฮะถึงเราจะเรียกว่าท้องผูกแต่ว่าด้วยคำว่าพอเป็นภาษาไทยคำว่าท้องผูกคูมันเหมือนกับไม่ออกก็เลยกลายเป็นถ่ายไม่ออกแต่จริงมันไม่เชิงมันแค่ถ่ายไม่สุดก็เรียกว่าท้องผูกแล้วแหละนิยามกันได้ชัดเจนมากขึ้นครับอาจารย์เมื่อกี้เราพูดถึงบุหรี่พูดถึงสารนิโคตินที่อาจารย์บอกว่าตามทฤษฎีมันก็มีส่วนช่วยคราวนี้มีคุณผู้ฟังถามว่าถ้ากาแฟกับขนมเนี่ยกินพร้อมกันเนี่ยท้องผูกเลยค่ะถ่ายไม่ออกแต่ว่าถ้ากินกาแฟอย่างเดียวเนี่ยมันจะอยากถ่ายทันทีเลยค่ะมันทำให้หนูไม่กินขนมไม่กินอะไรเลยกินกาแฟอย่างเดียวกาแฟมีส่วนช่วยในการให้ถ่ายง่ายขึ้นไหมครับอาจารย์คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีเช่นเดียวกันครับครับถ้าพูดถึงกาแฟก็พูดถึงชาไปด้วยเลยครับโดยทั่วไปกาแฟครับจะทำให้ถ่ายได้ง่ายขึ้นซึ่งตรงกันข้ามชาจะทำให้ท้องผูกมากขึ้นในแง่ของกาแฟชานี่หมายถึงชาแบบชาชงเป็นชาเพียวๆไม่ได้ผสมนมไม่อะไรใช่ไหมฮะคุณหมอชาก็คือชาเลยครับจะผสมนมไม่ผสมนมก็แล้วรวมแล้วก็รวมเลยมันจะมีคอนดิชันหนึ่งเช่นคนที่แพ้นมหรือย่อยนมไม่ดีครับอันนั้นเขาจะท้องเสียเพราะนมเขาย่อยไม่ได้แต่ทั่วไปถ้าเป็นแค่ชาโดยไม่มีปัจจัยเรื่องของย่อยนมไม่ได้นะครับทานชาไปอันเนี้ยเวลาทานชาบ่อยๆหรือว่าทานชาเกินด้วยต่อวันนะครับต่อเนื่องเนี้ยจะเกิดภาวะท้องผูกมากขึ้นครับแต่กาแฟจะตรงข้ามกันกาแฟจะถ่ายง่ายอันนี้กาแฟนี้ประสบการณ์ตรงจากคุณแม่ผมเลยนะคุณแม่ผมต้องกินเพื่อที่จะเพื่อที่จะถ่ายเหมือนกันนะแล้วก็ชาเนี่ยอันนี้ก็ประสบการณ์ตรงของผมเหมือนกันคุณหมอเพราะถ้าผมกินแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าวันนั้นจะไม่ค่อยอยากจะถ่ายเท่าไหร่ใช่ครับตัวชาที่จะท้องผูกจริงๆอ่ะเพราะว่าบางทีอย่างสมมติถ้าเราไปร้านข้าวต้มร้านก๋วยเตี๋ยวที่จีนๆหน่อยนะมีชาจีนเขาจะมีชาจีนโอ้โหบางคนก็ชอบกินมากครับครับอาจารย์มีอีกท่านนึงแชร์ประสบการณ์มาบอกว่ากินกล้วยน้ำว้าสุกหลังอาหารมื้อเย็นหรือกินฝรั่งที่ไม่ฝาดเนี่ยหลังอาหารเที่ยงหรือมื้อเย็นแล้วก็หลังตื่นนอนเนี่ยดื่มน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผสมกับน้ำหวานเนี่ย1แก้ว1ถึง2ชั่วโมงก็จะรู้สึกอยากถ่ายอันนี้พวกน้ำหวานหรืออะไรมีส่วนช่วยไหมครับคุณหมอน้ำหวานไม่ได้อาจจะไม่ได้มีส่วนช่วยโดยตรงครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราดื่มอะไรก็ได้หรือทานอะไรก็ได้ตอนเช้าหรือเป็นอาหารมื้อแรกของเราอะครับที่มันตกถึงท้องอะครับโดยทั่วไปร่างกายเราจะมีการบีบตัวของลำไส้แรงๆหรือบีบตัวของลำไส้อย่างต่อเนื่องจากต้นสุดไปปลายสุดนะครับเราค่อนข้างจะแรงเนี่ยอยู่2ช่วงเวลาด้วยกันเวลาที่1คือทันทีที่เราตื่นนอนนะครับแล้วก็เวลาที่2เนี่ยคือเวลาที่เรารับประทานอาหารมื้อแรกครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าบอกว่าตื่นนอนมาปุ๊บดื่มน้ำดื่มอะไรต่างๆแล้วถ่ายได้ง่ายขึ้นอันนี้ตรงไปตรงมาเลยครับมันจะเป็นน้ำอะไรก็ได้หรือจะเป็นอาหารอะไรก็ได้อาจจะเป็นน้ำหวานเป็นกล้วยเป็นผลไม้เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นอาหารมื้อแรกของเราอะครับตรงนั้นน่ะมันจะไปกระตุ้นการขับถ่ายโดยตรงโดยข้อแม้ของมันก็คือทันทีที่มีของตกถึงท้องในกระเพาะครับตกมาในกระเพาะปุ๊บกระเพาะจะส่งสัญญาณไปที่สมองทันทีเพื่อบอกว่าอุ๊ยเคลียร์ที่ให้ผมหน่อยของเก่าแล้วนะของเก่าอะต้องเคลียร์แล้วนะมันสมองก็จะกระตุ้นไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วบอกว่าบีบแรงๆเลยเอาของเก่าออกไปจะได้มีของใหม่ลงมาได้ครับ เราเรียกว่าเป็น gastrocolic reflex ก็คือสัญญาณจากกระเพาะไปบังคับให้ลำไส้อะการเคลียร์ของเก่าทิ้งไปเพราะของใหม่กำลังจะมาอย่างเงี้ยครับก็เลยไปกระตุ้นให้มีการขับถ่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ที่เราทานเข้าไปโดยเฉพาะมื้อแรกเนี่ยจะเป็นมากสุดมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นถัดมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆการกระตุ้นจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับครับอาจารย์ครับแล้วใช่อย่างแบบคนที่แบบไม่ค่อยถ่ายเลยแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับอาจารย์ครับก็จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เบสิกเลยครับเช่นรู้สึกทุกข์ทรมานอึดอัดปวด
ท้องตามที่ต่างๆอันนี้ได้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของที่เราเจอกันบ่อยๆจะมี2อันก็คือวิสีดวงนะครับหรือว่ามีรอยแยกเล็กๆบริเวณแถวๆทวารหนักที่ทำให้เกิดมีเลือดออกมาทั้ง2อย่างก็จะถ่ายแล้วอาจจะมีเลือดสดๆปนออกมาได้2อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพบบ่อยหน่อยมากไปถ้าในคนที่ท้องผูกมากๆเลยมีแรงดันในลำไส้มากๆนะครับก็อาจจะเกิดภาวะลำไส้ที่มันมีโป่งพองขึ้นมาได้เพราะว่าลำไส้ต้องจุอุจจาระปริมาณมากๆเป็นเวลานานมันก็จะยืดตัวครับคล้ายๆกับเหมือนเราเป่าลูกโป่งอะครับถึงแม้เราจะเอาลมออกหมดแล้วลูกโป่งมันก็ย้วยไปแล้วอย่างเงี้ยครับลูกโป่งจะไม่ได้เหมือนวินาทีที่เราซื้อมาลำไส้เราจะคล้ายกันหรือถัดไปถ้าหนักไปกว่านั้นอีกหน่อยก็อาจจะมีบางส่วนของลำไส้ที่มันมีผนังที่มันยืดออกไปหรือบางลงออกไปอย่างเงี้ยครับทำให้เป็นกระป๋องอยู่ข้างของตัวลำไส้ตรงส่วนล่างหรือซ้ำร้ายกลายเป็นแผลขึ้นมากรณีนี้ก็เกิดได้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะเป็นเรื่องของกระเป๋าเล็กๆตามร่องของกล้ามเนื้อของลำไส้อะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆเกิดได้ทั้งตามอายุและเกิดได้ทั้งในคนที่ท้องผูกเยอะๆครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับก็มันก็จะส่งผลเสียในเชิงของระยะยาวหรือคุณภาพชีวิตได้อยู่พอสมควรเหมือนกันขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนลักษณะไหนครับแล้วก็ความรุนแรงของท้องผูกเป็นมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายแค่ผลสืบเนื่องจากการที่มีท้องผูกมายาวๆได้อยู่ครับครับแก้ได้ไหมครับแบบนี้ครับแก้ได้ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราสมมติอย่างผมยกตัวอย่างฤทธิ์สีดวงก็ได้ครับง่ายที่สุดดีแต่ฤทธิ์สีดวงแก้ได้ไหมแก้ได้ครับซึ่งจะมีทั้งการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยการรัดตัวฤทธิ์สีดวงที่ปูดออกมาหรือว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดเพียงแต่ว่าหลังจากเราแก้ไปแล้ว1ครั้งถ้าเราไม่ได้ไปแก้ท้องผูกสิ่งเหล่านี้ก็เกิดอีกครับมันก็เกิดอีกในที่สุดก็ต้องกลับไปแก้ท้องผูกตัวต้นอยู่ดีซึ่งแต่ว่าโอเคถ้ามันเกิดมาแล้วต้องไปรักษาตรงนั้นก็รักษาครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องย้อนกลับมาแก้รูทคอสหรือว่าตัวต้นตอของมันด้วยเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้มันกลับไปเกิดอีกอย่างเงี้ยครับอ๋อครับคุณหมอครับมีคนผู้ฟังบอกว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเคยกินน้ำอัดลมจากที่เคยถ่ายเป็นเวลาเป็นประจำเนี่ยก็ทำให้ไม่ถ่ายเลยครับต้องมาแก้ที่ลำไส้ไม่บีบตัวเพราะคาเฟอีนในน้ำอัดลมค่ะอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องของน้ำอัดลมมากนักครับว่ามันมีส่วนทำให้ลำไส้ไม่บีบตัวหรือเปล่าเท่าที่ทราบยังไม่ได้มีข้อมูลในเชิงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคาเฟอีนทำให้ลำไส้ไม่บีบตัวหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้ผมต้องเรียนตามตัวก่อนว่าคำพูดที่พูดว่าลำไส้ไม่บีบตัวลำไส้ขี้เกียจลำไส้เคลื่อนตัวช้ามันถูกใช้มาเยอะมากแต่ความเป็นจริงมีคนที่เป็นน้อยมากไม่ได้เป็นจริงๆแต่มันเป็นคำอธิบายที่ง่ายที่สุดที่ถูกยกขึ้นมาได้ง่ายที่สุดก็คือลำไส้ขี้เกียจนั่นแหละมันก็เลยท้องผูกแต่จริงๆมันไม่เชิงแบบนั้นซะทีเดียวครับมันอาจจะต้องไปตรวจกันให้เห็นชัดเจนว่ามันมีการขยับตัวน้อยจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมตินะครับสมมติกินน้ำอัดลมเยอะแต่ไม่ทานอาหารเลยไม่ออกกำลังเลยทานแต่น้ำอัดลมท้องผูกได้ไหมได้ครับเพราะมันไม่มีไฟเบอร์ไม่มีอะไรต่างๆที่จะไปว่าเป็นการพุ่งให้ลำไส้บีบตัวเลยซึ่งสมมติทานน้ำอัดลมวันละ3กระป๋องแต่อาหารน้อยมากเงี้ยครับตรงเนี้ยไปทำให้ท้องผูกได้ชัวร์เหมือนผมเลยอาจารย์เวลาไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้ากินผักจะไม่คุ้มแน่เลย ผมก็กินแต่เนื้ออย่างเดียวเลยฮะเข้าใจได้แล้ววันต่อมาก็ท้องผูกเลยครับ มีพี่อีกท่านนึงครับถามมาครับคุณหมอฮะบอกว่ารับประทานมะขามเทศแล้วทำไมท้องผูกครับคือทานกันมากๆแล้วถ่ายไม่ออกเลยทั้งที่มะขามเทศน่าจะเป็นกากดีๆนี่เองนะครับอันนี้มีข้อมูลไหมคุณหมอยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีข้อมูลเลยครับ คือต้องบอกว่าผมว่าพูดแบบนี้ดีกว่าว่าในแง่ของไฟเบอร์ที่เราคุยกันนะครับว่าถ้าประทานไฟเบอร์ให้เพียงพอครับเพื่อที่จะให้ขับถ่ายได้ง่ายครับแล้วเราก็มามองว่าเอ้ยเราทานผักตั้งเยอะนะทานผักเยอะมากเลยทำไมถ่ายไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างเล่นๆก็ได้ครับไม่รู้ทานพิซซ่าฮัทรุ่นที่มันมีร้านพิซซ่าร้านหนึ่งขอโทษนะที่มันมีสลัดบาร์ให้ตักอย่างเมามาเลยเคยครับเคยทันอยู่นะทันอยู่สมมติว่าตักกันแบบพูนเลยนะครับที่แข่งๆกันตักไปหนึ่งถ้วยแล้วกลับไปทานนะครับอย่างเก่งก็ได้สักกรัม2 กรัมครับแต่ว่าเราต้องกินประมาณ25-30
ถึงจะช่วยขับถ่ายครับเพราะนั้นไฟเบอร์ที่เรารับประทานกันอยู่ครับบางทีมันไม่ถึงครับบางทีมันไม่ถึงมันไม่ถึงขนาดที่เราจะไปขับถ่ายได้ครับมันไม่ถึงขนาดที่จะไปกระตุ้นให้เราขับถ่ายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรากินเป็นปริมาณเยอะเพียงแต่ไฟเบอร์จริงๆที่เราได้แต่มันนิดเดียวอย่างเช่นไปทานไฟเบอร์ซองกันเพื่อจะให้ขับถ่ายนะครับถ้าจะเอาให้ครบตามปริมาณที่มันกระตุ้นการขับถ่ายนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องทาน3ซอง5ซองหรือเป็น8ซองนี้ด้วยซ้ำซึ่งปัญหาที่ตามมาของไฟเบอร์ที่เยอะๆมากๆครับมันท้องอืดแล้วแน่นท้องเพราะว่าไฟเบอร์เราย่อยได้แล้วครับก็จะเป็นปัญหาเพราะนั้นผมว่าเอาแค่พอเหมาะพอดีครับอย่าไปหวังถึงขนาดว่าโอ้ยจะทานไฟเบอร์มหาศาลเพื่อให้มันถ่ายในวันพรุ่งนี้ตรงเนี้ยในบางกรณีครับไม่ได้ผลต่อให้วันนั้นสมมติไม่ถ่ายมา 2-3 วันแล้วทานไฟเบอร์เพื่อที่จะให้ถ่ายในบางในคนไข้บางกลุ่มไม่ได้ผลนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ลำไส้เคลื่อนตัวช้ามากๆเพราะว่าจะทานไฟเบอร์ไปแค่ไหนลำไส้มันก็เคลื่อนตัวช้าสิ่งที่เกิดมาคือมวลอุจจาระมากขึ้นจากการที่ไฟเบอร์มากขึ้นแต่ลำไส้เคลื่อนตัวช้าอยู่แล้วมันก็ยิ่งไม่ออกครับเพราะว่ามวลยิ่งมากยิ่งขยับช้ายิ่งไม่ออกเข้าไปใหญ่เลยครับเหมือนคล้ายอันนี้แม่คุณหมอผมเคยรับประทานมะม่วงดิบอะมะม่วงมันโดยเฉพาะมะม่วงมันนี่อันท้องอื่นหรอเออมันคือมันเทียบเคียงกับมะขามเทศมันแนวเทคคือประมาณเดียวกันอะคือความครับมันมีความมันมันมีเหมือนแป้งเยอะอะอันนี้มันน่าจะด้วยตัวผลไม้ชนิดนั้นเองด้วยหรือเปล่าคุณหมอที่มันทำให้แบบมันไม่น่าจะจริงๆไฟเบอร์มันก็มีชนิดหลายๆชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่เป็นละลายได้และไฟเบอร์ที่ละลายไม่ได้แต่ว่าประเด็นของไฟเบอร์ครับส่วนใหญ่ทานแล้วจะมีท้องอืดกันถ้ามีข้อแม้หนึ่งข้อก็คือถ้าทานน้ำไม่พออ๋อครับครับถ้าทานน้ำได้น้อยเกินไปทานไฟเบอร์ยังไงก็ท้องอืดครับเพราะว่าตัวไฟเบอร์เองเนี่ยมันจะมีการเฟอร์เมนต์แล้วเกิดแก๊สได้หรือหมักนั่นแหละครับแล้วก็เกิดแก๊สได้ทีนี้ถ้าเราทานน้ำลงไปไฟเบอร์มีการอุ้มน้ำเอาไว้กับตัวมันจะไม่ค่อยหมักแล้วไม่ค่อยมีแก๊สให้เกิดขึ้นจะไม่ค่อยมีลมหรือแน่นท้องหรืออืดท้องเท่าไหร่เพราะนั้นปกติเราทานผลไม้โอกาสที่จะอืดท้องมันเยอะอยู่แล้วถ้าเราไม่ใช่คนที่ทานน้ำเยอะมากครับเพราะนั้นไฟเบอร์กับน้ำต้องไปด้วยกันเสมอเลยในแง่ของการทานครับครับโอ้มีคำถามเยอะเลยพี่อันคุณหมอครับมีคุณผู้ฟังถามว่าสมมติว่าเราทานอาหารมื้อเช้าวันนี้เนี่ยอยากทราบว่าอาหารมื้อนั้นเนี่ยจะเดินทางอยู่ในร่างกายนานเท่าไหร่แล้วกว่าเขาจะออกมาครับผมชอบได้ครับคำถามนี้ชอบได้ก็จริงๆแล้วอันนี้ขึ้นกับเพศเลยครับครับแล้วก็ผมบอกได้แค่ระยะเวลาที่นานที่สุดที่ควรจะเป็นแต่ว่าระยะเวลาในแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันบางคนจะเร็วกว่านั้นแต่ระยะเวลาที่นานที่สุดที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าปกติครับสำหรับเพศชายคือ1วันสำหรับเพศคือ2วันครับครับถ้าเกินนั้นน่ะเราเรียกว่าเกินเพราะฉะนั้นในบางกรณีอ่ะเราก็บางคนก็คงออกได้ภายในเวลาสั้นๆบางคนก็คงออกได้เวลาไม่เกิน2วันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นตามเพศเลยครับก็คือถ้าเพศหญิงอ่ะไม่เกิน1เพศชายไม่เกิน1วันเพศหญิงไม่เกิน2วันมันจะประมาณนี้ครับของที่เรากินตอนนี้อย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมบางทีไปทานอาหารเช้าโรงแรมมีน้ำส้มคั้นเนี้ยไม่ถึง1วันเลยครับคุณหมอแบบกี่นาทีดีกว่าทอดตรงเลยฮะแบบเดียวครับปัจจัยมันขึ้นกับหลายอย่างครับเช่นความเผ็ดของอาหารความเปรี้ยวของอาหารหรือว่ามีของที่เราย่อยไม่ได้อย่างเช่นอย่างบางคนแพ้นมหรืออะไรต่างๆเงี้ยครับความเร็วมันจะผิดกันเยอะมากเลยครับยิ่งอะไรที่เราแพ้หรือเราย่อยไม่ได้จะยิ่งไวเป็นพิเศษครับยิ่งทำให้ท้องเนี่ยไวเป็นพิเศษแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แนะนำว่าถ้าจะแก้ปัญหาท้องผูกให้กินสิ่งที่เราแพ้นะครับเพราะว่าการกินการรับประทานสิ่งที่เราแพ้มันก็ก่อให้เกิดผลเสียด้านอื่นอยู่ดีมันไม่ใช่วิธีรักษาเช่นอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยผมแพ้นมงั้นผมไปทานนมให้หายได้ระบายทุกวันเลยไหมครับไม่ดีเพราะว่ามันก็ไปเกิดปัญหากับลำไส้เล็กนั่นแหละครับที่มันย่อยไม่ได้มีพี่ท่านหนึ่งถามว่าเคยไม่ถ่าย7วันอันตรายไหมคะโอ้คุณหมอน่าจะตอบไปแล้วนะไม่ถ่าย7วันเหรอใช่7วันครับคุณหมออ๋อครับก็อันตรายไหมครับไม่ได้อันตรายแต่ทรมานครับมันร่างกายมันอึดอัดเนาะครับมันอึดอัดแต่เพียงแต่ว่ามันผมว่ามันต้องดูที่คอนเทกต์ว่าไม่ถ่าย7วันในที่เนี้ยหมายถึงว่าอยู่ดีๆถ่ายมาปกติมาตลอดเลยแล้วที่ไม่ถ่ายแล้วปวดท้องมากน้อยแค่ไหนเช่นผมยกตัวอย่างเป็นสมมุตินะครับคนอายุ65ปีครับถ่ายมาปกติตลอดเลยแล้วก็
าจจะมีช่วงถ่ายน้อยบ้างอะไรบ้างแล้วอยู่ดีๆมาวันดีคืนดีไม่ถ่ายเลยครับแล้วก็ไม่ถ่ายต่อกันเลย7วันโดยไม่ถ่ายไม่ผายลมด้วยถ้ากรณีอย่างเงี้ยครับอันตรายครับเพราะว่าอาจจะมีลำไส้กั้นละมันคือผิดปกติใช่ไหมครับอาจจะมีลำไส้อุดกั้นแต่ถ้ากลับกันผมเปลี่ยนใหม่เป็นผู้หญิงอายุสัก 30-40 ปีหรือผู้ชายอายุ 30-40 ปีก็ได้แต่ว่ามีประวัติแบบเนี้ยไม่ถ่าย 3-4 วันเสร็จแล้วก็ถ่ายได้ไม่มีอะไรทานยาระบายเสร็จแล้วก็ไม่ถ่ายอีก 4-5 วันแล้วก็ถ่ายได้ไม่มีอะไรแล้วเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กอายุ 5-6 ขวบเท่าที่จำความได้มาจนถึงอายุ 4-50 เลยกลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ได้อันตรายแบบเฉียบพลันแต่ระยะยาวอาจจะตกผลในระยะยาวเช่นมีลำไส้โป่งพองมีอะไรต่างๆว่าไปอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ได้ไปรักษาแต่คอนเทกซ์ของคำว่าอันตรายเนี่ยผมว่ามันต้องดูที่เนื้อความทั้งหมดด้วยเลยว่าเรื่องตั้งต้นมาเป็นอย่างไรเพราะนั้นมันมีได้ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนถึงอันตรายไปในระดับเป็นลำไส้อุดกั้นหรือเป็นมะเร็งไปเลยก็ได้ครับต้องมีรายละเอียดมากขึ้นหน่อยถึงจะไปตอบแบบนั้นได้ครับครับมีอีกคำถามนะครับคุณหมอบอกว่าทำไมบางครั้งเนี่ยก่อนปวดท้องถ่ายเนี่ยปวดเหมือนโดนบิดลำไส้เลยแต่อีกสักพักปวดถ่ายทำไมมันถึงปวดเหมือนโดนบิดลำไส้คะนี่มันเกิดได้จากอะไรครับคุณหมอปกติแล้วครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมคิดเอานะครับว่าแปลว่าอาจจะเป็นแบบนี้เป็นบางครั้งและเป็นบ่อยๆแล้วกันนะฮะถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เขามีอีกภาวะนึงเราเรียกว่าลำไส้แปรปรวนครับซึ่งลำไส้แปรปรวนนะครับมันจะมีการบีบตัวหรือมีความเซนซิทีฟของลำไส้ที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นการบีบตัวปกติจะทำให้ปวดหรือการบีบตัวที่ไวกว่าปกติจะทำให้มีการปวดเกิดขึ้นซึ่งมันดีขึ้นกับอาหารที่กินสภาวะความเครียดสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ครับแล้วพอไปถ่ายอาการปวดก็จะเบาลงหายไปเพราะลำไส้บีบตัวน้อยลงโดยปกติเมื่อเรามีอุจจาระอยู่ในลำไส้อะครับลำไส้ก็จะพยายามบีบทีนี้ในคนปกติที่มันบีบเราแค่จะรู้สึกปวดถ่ายครับแต่ในคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนเวลาที่มันบีบเราจะรู้สึกปวดบีบเลยมันจะรู้สึกปวดบีบเพราะว่าลำไส้มีการบีบไอ้การบีบเหล่านี้ครับมันเป็นภาวะที่มันปวดบีบอยู่แล้วถ้าให้ลิงก์ไปก็อาจจะนึกถึงตอนที่เราเป็นท้องเสียครับครับเวลาที่เราท้องเสียแล้วลำไส้พยายามที่จะเคลียร์สิ่งที่อยู่ข้างในออกมาแล้วมีการบีบตัวเยอะๆเพื่อที่จะเคลียร์ครับอันนั้นมันก็จะปวดบีบเหมือนกันคล้ายๆกันแต่อาการปวดบีบเกิดจากการที่ลำไส้พยายามบีบให้ออกยกไปออกมาอย่างนั้นครับครับอีกสักสองคำถามมาคุณหมอคำถามแรกนะครับอาการท้องผูกสัมพันธ์กับอาการภูมิแพ้ประเภทผื่นคันไหมคะข้อนี้ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนครับว่ามันสัมพันธ์กันหรือไม่ครับเพียงแต่ว่ายกเป็นว่ามันเป็นอาหารที่ไปกระตุ้นในคนไข้ที่เป็นลำไส้แปรปรวนแล้วเขามีแพ้อาหารเหล่านั้นอยู่ด้วยกรณีนี้อาจจะเกิดร่วมกันได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคเดียวกันอย่างชัดเจนเช่นผมแพ้อยู่แล้วมีแพ้อยู่แล้วจากอาหารชนิดนี้แล้วอาหารชนิดเดียวกันดันไปกระตุ้นเรื่องของลำไส้แปรปรวนที่มีภาวะท้องผูกได้ด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะเกิดไปคู่กันได้ครับอีกคำถามรวมกันเลยนะฮะทานกล้วยน้ำว้าช่วยได้ไหมครับแล้วก็การทานยาระบายเนี่ยควรทานแบบไหนครับจริงๆแล้วการทานยาระบายควรทานยาแบบไหนการทานยาระบายกล้วยน้ำว้าช่วยได้ไหมถ้าโดยข้อมูลเลยไม่ได้มีตัวบอกว่ากล้วยน้ำว้าช่วยได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าให้เราคิดตามหลักการทั่วๆไปควรจะช่วยนะครับช่วยได้ระดับหนึ่งด้วยความที่มันเป็นมีไฟเบอร์ของมันมีผักผลไม้มีสารบางอย่างที่ช่วยในแง่ของการมุกเคลื่อนตัวของลำไส้ได้บ้างครับแต่นี่ควรจะช่วยแต่ทีนี้ยาระบายครับยาระบายในท้องตลาดเรามันมีหลายกลุ่มกลุ่มที่ดึงน้ำในลำไส้ออกมามากขึ้นเพื่อทำให้อุจจาระอาจจะนุ่มลงมีปริมาณอุจจาระมากขึ้นถ่ายได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นกับกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มกระตุ้นให้ลำไส้มีการบีบตัวหรือที่เราเรียกว่าสติมูแลนต์จะมีสองกลุ่มที่เรามักจะใช้กันใหญ่ๆแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นพวกไฟเบอร์ที่เป็นซองหรือเป็นผงมาละลายน้ำดื่มกันนะครับก็จะมีสามกลุ่มด้วยกันซึ่งอาจจะใช้กลุ่มไหนเนี่ยครับมันไม่ได้มีตัวบอกชัดเจนว่าเราควรจะใช้กลุ่มไหนครับจริงๆใช้อันไหนก็ได้ทานยาอันไหนก็ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าถามว่ายาระบายเป็นอย่างที่พูดไปในตอนต้นยาระบายเป็นทางออกที่ถูกต้องของคนท้องผูกไหมผมจะบอกว่าถ้าเป็นท้องผูกเรื้อรังมันไม่ได้คำตอบไม่ได้อยู่ที่ยาระบายละคำตอบ
ตกลงเป็นอะไรครับแล้วก็ตกลงเป็นจากอะไรแล้วก็จะไปรักษาอย่างไรครับแต่ถ้าสมมุติว่าเช่นอย่างเปลี่ยนสมมุตินะครับเดินทางต่างประเทศถ่ายไม่ออกซึ่งเกิดขึ้นได้ครับเราเห็นที่อะไรต่างๆบางครั้งขึ้นเครื่องบินอะไรต่างๆมีถ่ายยากได้นะครับเราจะใช้ยาระบายเพื่อที่จะให้ช่วยถ่ายได้ก่อนในเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับใช้ตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้ใช้ได้หมดเลยไม่ได้มีข้อไหนบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรครับเพียงแต่แต่ละอันก็จะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไปบางตัวอาจจะมีกินแล้วมีท้องอืดได้บ้างบางตัวอาจจะมีกินแล้วปวดบิดๆอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้มองยาระบายเป็นเหมือนกับหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพเป็นเรสคิวเออร์ก็คือใช้เมื่อมันจำเป็นจริงๆครับแต่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องกันไปยาวๆทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันเรื้อรังมันจะเป็นคนละอย่างกันไม่ว่าจะเป็นการสวดล้างอุจจาระหรือยาระบายหรือดีท็อกซ์ที่ใช้กันนะครับก็อันนี้มันเป็นลักษณะที่ใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆหรือใช้เพื่อให้ถ่ายได้ในครั้งนั้นๆอย่างเงี้ยครับครับครับเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าถ้าในแง่ของเชิงที่จะใช้นะครับ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 ก็วันนี้อาจจะรบกวนเวลาอาจารย์โหเกินมาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์เดี๋ยวเผื่อโอกาสหน้าเนาะคุณผู้ฟังสนใจหลายๆท่านเลยครับอาจารย์มีคุณผู้ฟังไม่มีปัญหาเลยครับคุณผู้ฟังบอกว่าคุณหมอตอบคำถามกระจ่างเข้าใจชัดเจนขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มาด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับมีโอกาสจะได้คุยกันใหม่นะครับคุณหมอครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ